สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานพระราชทานความสุขแก่ประชาชนภายใต้ชื่องานอุ่นไอรักคลายความหนาวระหว่างวันที่8กุมภาพันธ์ถึง11มีนาคม2561ณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าจากพระราชปณิธานที่ทรงหมายมั่นของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลที่จะทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับอนาประชาราษฎร์สืบสารพระราชปณิธานขององค์บูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าที่ทรงปกครองดูแลชาติบ้านเมืองให้อยู่รอดปลอดภัยจากพยันตรายนานับประการมีผืนแผ่นดินให้ประชาราษฎร์ได้อยู่อาศัยประกอบสัมมาอาชีวะดำเนินวิถีชีวิตได้จวบจนปัจจุบันนี้อีกทั้งยังทรงตระหนักดีว่ายังมีประชาชนชาวไทยอีกเป็นจำนวนไม่น้อยที่ยังคงได้รับความเดือดร้อนในการดำเนินชีวิตด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นจากสภาวะแวดล้อมภัยธรรมชาติและปัญหาความขาดแคลนปัจจัยสำคัญในการดำรงชีพโดยปกติสุขและทรงมีพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ที่จะทรงแก้ไขปัญหาต่างๆที่ทำให้เกิดความทุกข์กายทุกข์ใจของประชาชนอันเป็นที่รักและห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ได้รับการบรรเทาเบาบางและจางหายไปด้วยวิธีการต่างๆทรงหวังอยู่ในพระราชหฤทัยว่าทุกคนจะอยู่อาศัยบนผืนแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนของเราด้วยความสุขกายสบายใจกันทั่วๆพึ่งพาตนเองและพึ่งพาซึ่งกันและกันได้ด้วยมิตรภาพด้วยความรักน้ำใจไมตรีอันดีงามความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความเห็นอกเห็นใจอันเป็นคุณสมบัติตามธรรมชาติที่มีอยู่ในหัวใจของคนไทยที่มีความรักชาติบ้านเมืองทุกคนจึงทรงมีพระราชดำริที่จะให้ประชาชนได้มีความสุขความรื่นเริงและรำลึกถึงวิถีชีวิตที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดงานพระราชทานความสุขให้กับประชาชนและเผยแพร่ความงดงามของความเป็นไทยในรูปแบบต่างๆในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรองค์พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักเคารพยิ่งของปวงชนชาวไทยภายใต้ชื่องานว่าอุ่นไอรักคลายความหนาวในงานจะจัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชพระผู้ทรงมีคุณูปการต่อแผ่นดินไทยและประชาชนชาวไทยทั้งมวลตลอดจนนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่ทรงงานมาตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามพระราชกรณียกิจนานับประการของล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่5และรัชกาลที่9นั้นสะท้อนให้เห็นถึงความรักความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนผู้มาร่วมชมงานจะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยกุศโลบายการพัฒนาประเทศให้เจริญทัดเทียมนานาอารยประเทศโดยผ่านนิทรรศการที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆที่ล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่5ทรงก่อตั้งขึ้นเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการไฟฟ้าการประปาไปรษณีย์ไทยและธนาคารสยามกัมมาจลหรือธนาคารไทยพาณิชย์ในปัจจุบันประชาชนได้มาเที่ยวชมงานหาความสุขสนุกสนานรื่นเริงท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นย้อนยุคให้เห็นประวัติศาสตร์ความผูกพันอันแนบแน่นของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อประชาชนและประเทศชาติได้รู้ถึงวิถีการดำเนินชีวิตของชาวไทยในสมัยโบราณจนถึงปัจจุบันอันเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นคนไทยและชาติไทยนอกจากนี้ยังสามารถมีส่วนร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลโดยการเลือกซื้อสินค้านานาชนิดจากร้านค้าต่างๆที่มาร่วมงานตลอดจนการสอยต้นกัลปพฤกษ์การถ่ายภาพและกิจกรรมต่างๆภายในบริเวณงาน
รายได้จากการจัดงานโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะทรงนำไปใช้ในการพระราชกุศลบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยและเหตุการณ์ต่างๆทั่วภูมิภาคของประเทศภายใต้กิจกรรมในโครงการตามพระราชดำริจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจต่อไปงานอุ่นไอรักคลายความหนาวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่8กุมภาพันธ์ถึง11มีนาคม2561ตั้งแต่เวลา 10:30 นถึง 21:00 นทุกวันโดยไม่เสียค่าบัตรผ่านประตูขอเชิญชวนทุกท่านแต่งกายชุดไทยย้อนยุคมาร่วมแสดงออกถึงความรักความสามัคคีและแสดงน้ำใจในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในบรรยากาศย้อนยุคได้ในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์พจน์สะเพียรชัยวันนี้เวลา 17:20 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์พจน์สะเพียรชัยซึ่งถึงแก่นิจกรรมด้วยโรคมะเร็งปอดเมื่อวันที่27ตุลาคม2560สิริอายุ83ปีศาสตราจารย์พจน์สะเพียรชัยเกิดวันที่25ธันวาคม2476ที่อำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีบิดาและมารดาชื่อนายในและนางไขสะเพียรชัยด้านการศึกษาเข้าเรียนระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดทุ่งอำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิโดยเคยศึกษาที่โรงเรียนฝึกหัดครูนครราชสีมาด้วยต่อมาสำเร็จการศึกษาประโยคประถมศึกษาจากโรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาปริญญาตรีทางการศึกษาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตรและได้รับทุนกพ.ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกทางจิตวิทยาการศึกษาที่มหาวิทยาลัยอินเดียนาสหรัฐอเมริกาเริ่มรับราชการเป็นอาจารย์ที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตรนอกจากเป็นอาจารย์ผู้สอนและนักวิจัยทางการศึกษาผู้นำพาให้การวิจัยมีส่วนต่อการนำไปใช้เพื่อสร้างนโยบายสำคัญต่อการศึกษาของชาติแล้วยังเป็นผู้บุกเบิกสร้างหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอกหลักสูตรแรกให้กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒโดยเคยถวายการสอนและร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อครั้งทรงศึกษาปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒศาสตราจารย์พจน์สะเพียรชัยเป็นบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งต่อวงการการศึกษาของไทยเคยดำรงตำแหน่งสำคัญอาทิเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติรองปลัดกระทรวงมหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหลังเกษียณอายุราชการเคยได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษาคนแรกเป็นประธานสาขาวิชาการศึกษาในสภาวิจัยแห่งชาติคนแรกเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีอุปนายกสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพและกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับรองศาสตราจารย์นิดาสายเชื้อมีลูกด้วยกัน2คนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายยงศักดิ์คณาธนวณิชย์อดีตประธานก่อตั้งกลุ่มบริษัทแหลมทองสหการวันนี้เวลา 16:39 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปยังเมรุวัดธาตุทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายยงศักดิ์คณาธนวณิชย์ซึ่งถึงแก่นิจกรรมด้วยโรคชราเมื่อวันที่22ตุลาคม2560สิริอายุ92ปีนายยงศักดิ์คณาธนวิทย์เกิดเมื่อปี2468บิดาและมารดาชื่อนายชุนกุยและนางเนยแซ่เจียเข้ารับการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่โรงเรียนหวงหวนกรุงเทพมหานครเมื่ออายุได้11ปีบิดาซึ่งเป็นเสาหลักของครอบครัวเสียชีวิตจึงลาออกจากโรงเรียนเพื่อหางานทำเลี้ยงดูครอบครัว
ในปี2488ภายหลังสงครามมหาเอเชียบูรพาสิ้นสุดลงได้เริ่มทำการค้าขายกับต่างประเทศโดยบรรทุกสินค้าทางเรือไปจำหน่ายที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ต่อมาในปี2493ได้จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดทองไทยขึ้นโดยประกอบธุรกิจค้าขายส่งออกพืชผลทางการเกษตรซึ่งประสบผลสำเร็จอย่างยิ่งเป็นรากฐานนำมาสู่การจัดตั้งกลุ่มบริษัทแหลมทองสหการในเวลาต่อมาซึ่งเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกการส่งออกพืชผลทางการเกษตรของประเทศไทยมีบริษัทในเครือกว่า20บริษัทมีโรงงานและฟาร์มอยู่ในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศทำให้ก่อเกิดการจ้างงานสร้างรายได้และอาชีพให้กับคนไทยกว่า 8,000 คนตลอดชีวิตยังเป็นผู้ที่ตนช่วยเหลืองานสาธารณกุศลเพื่อส่วนรวมเสมอมาโดยเคยดำรงตำแหน่งสำคัญในสมาคมและมูลนิธิต่างๆอาทิกรรมการสมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทยกรรมการอำนวยการสหกรณ์ยาของกระทรวงสาธารณสุขและกรรมการมูลนิธิศูนย์กลางประสานงานพัฒนาชนบทของหม่อมงามจิตบุรชัดด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางกฤษณาคณาธนวิทย์คณาธนวณิชมีลูกด้วยกัน5คนพลโทหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการประทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีประจำปีการศึกษา2559วันนี้เวลา 13:45 นาทีพลโทหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีซอยพหลโยธิน24เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในการนี้ได้ประทานทุนการศึกษาสมเด็จเจ้าฟ้าปีที่6แก่โรงเรียนเครือข่ายในพระอุปถัมภ์โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสังกัดกรุงเทพมหานครจำนวน14โรงประทานประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการผู้สนับสนุนการจัดการศึกษาดีเด่นจำนวน5รายจากนั้นประธานประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวช.จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ประจำปีการศึกษา2559รวมจำนวน330คนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์เดิมชื่อสถาบันสันติราษฎร์บริหารธุรกิจก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2505โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีทรงรับไว้ในพระอุปถัมภ์เมื่อวันที่24พฤศจิกายน2529ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปวช.และระดับปวส.ทั้งภาคภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาจีนโอกาสนี้ได้ประทานโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่านัตถิปัญญาสัมมาอาภาเป็นพุทธวจนะที่แปลได้ว่าแสงสว่างเกินกว่าปัญญาไม่มีปัญญาคือความรู้ความฉลาดที่เกิดจากการเรียนและคิดประกาศนียบัตรและปริญญาย่อมได้มาจากปัญญาเมื่อนำไปใช้ในการทำมาหาเลี้ยงชีพโดยสุจริตและด้วยความเพียรจนนำมาซึ่งทรัพย์สินแต่นี่ไม่ใช่ที่สิ้นสุดเราจะต้องใช้ปัญญาทำตัวเราให้เป็นคนมีประโยชน์ใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์และทำสิ่งที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ประโยชน์ที่ว่านี้คือประโยชน์แก่ตนเองและประโยชน์แก่ส่วนรวมอันได้แก่สังคมและประเทศชาติผู้ที่ทำได้เช่นนี้จึงจะได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตที่ฌานฉลาดจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสุริศวภาฤกษ์นันท์สวัสดีค่ะส่วนท้ายขอบ